สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับจะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Epson นะครับตัวนี้มาพร้อมกระเป๋าของ Epson เลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องเปิดกระเป๋านะครับว่าสำหรับ Epson ตัวนี้นั้นเป็นรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องมานะครับปึ๊บเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาเครื่องวางแล้วก็เอานั้นลงไปนะครับเป็น Epson EMP 1700นะครับ Epson EMP 1700นะครับปลั๊กเป็นปลั๊กแบบปลั๊กธรรมดาเลยนะครับนี่คือ Epson EMP 1700นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสเปคนะครับ 2,200 ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรดิโอ400ต่อ1ความละเอียด 1,024x768 หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องมือ2ก็มีร่องรอยบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านดูนะครับเป็นรอยเล็กๆเหมือนเป็นรอยแตกนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่มีผลกับการใช้งานแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อสายนิดหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อทำการเสียบสายไฟเรียบร้อยนะครับก็มีไฟแดงๆติดขึ้นมาแล้วก็ต่อช่องสัญญาณVGA นะครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้มี AV สีเหลืองๆให้ต่อด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับทำการทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเจ้าโปรเจคเตอร์ Epson EMP 1700นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Epson โปรเจคเตอร์ EMP 1700นะครับความสว่างนะครับ 2,200 ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรดิโอ400ต่อ1ความละเอียด1024x768 หรือว่า XGA นะครับเดี๋ยวเปิดหน้าก่อนนะครับปึ๊บเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้เปิดหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเมนูนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเมนูนะครับคุณผู้ชมครับปรับเมนูปรับให้จอขนาดพอดีกับจอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวปรับความแจ่มสว่างความคมชัดตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นทางยุโรปเลยนะครับเมนูภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตปรับโฟกัสก่อนนะครับโอ้โหแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาดูอินโฟมาดูเมนูนะครับ0ชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ปึ๊บเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับแต่งนะครับตั้งขาตั้งให้มันสูงขึ้นมานะครับปึ๊บรีวิวคนเดียวมันก็จะยุ่งยากแบบนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาชมคลิปกันครับมาดูมาทดสอบกัน 2,200 ลูเมนของเจ้า Epson EMP 1700นะครับคุณผู้ชมครับ 2,200 ลูเมนนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูครับนี่ 2,200 ลูเมนนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงนะครับรีวิวคนเดียวไม่มีผู้ช่วยก็จะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ2,200 ลูเมนนะครับมีกระเป๋านะครับโอ้โหไม่ขี้เหร่เลยครับคุณผู้ชมครับ2,200 ลูเมนครับของ Epson นะครับโอ้โหสุดยอดครับยอดเยี่ยมครับ2,200 ลูเมนครับนี่คือ Epson Projector EMP 1700ครับดูครับครับคุณผู้ชมครับดูลำแสงครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ผมเปิดไฟด้วยนะครับ1หลอดสุดยอดครับศรีสะเกษ Channel ครับกำลังทดสอบโปรเจคเตอร์ Epson EMP 1700ครับตัวนี้2,200 ลูเมนนะครับดูครับดู2,200 ลูเมนครับเวอร์ชั่นยุโรปครับเนียนกริบเลยครับตัวนี้โอ้โห WXGA ครับ Epson โปรเจคเตอร์ครับ2,200 ลูเมนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับแต่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูครับ 2,200 ลูเมนครับโอ้โหคุณผู้ชมแม่เจ้าประคุณเอ้ย
นี่โปรเจคเตอร์ 2,200 ลูเมนครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ 2,200 ลูเมนครับสุดยอดจริงๆครับดูมุมไหนก็สวยล่ะครับคุณผู้ชมครับ 2,200 ลูเมนครับแกมสว่างเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Epson Projector EMP 1700นะครับความสว่าง 2,200 ลูเมนนะครับสำหรับตัวนี้สีสเกต Channel เสนอขายในราคา 5,500 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกต Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ